ต่อไปนะครับไปห้องหนึ่งห้องหมายเลข45เป็นวันเดทพลัสนะครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่รักเลยช่างโอวิวคอนโดมาตรวจให้ยังไม่ได้เข้าห้องเลยเป็นนี่ก็โกงยังไม่ได้เข้าห้องเลยเห็นนะอ๋อนี่นี่นี่ไหนเส้นนักโกงเส้นนี่ไม่ใช่หน้าตัวจบไม่ขาดตัวจบอีกแผ่นนึงเดี๋ยวเงียบด้วยยังไม่ได้เข้าเลยเห็นแล้วครับเก่งมากครับผมมันละเอียดมากครับคุ้มเงินนะฮะแล้วก็ดีลอปเปอร์เขาก็แฮปปี้ฮะเราก็ไม่ได้มาเคลมมั่วอะไรเขาเป็นช่างเขามีความรู้นะครับผมไม่มีความรู้อะไรจ่ายเงินให้เขาดีที่สุดนะครับสบายใจทั้งแซนซิลีดีลอปเปอร์ผู้รับเหมาแล้วก็ผู้ซื้ออย่างผมนะครับนี่นะละเอียดครับอันนี้เป็นห้องเบอร์45นะครับเป็น Type 1 Bed Plusเป็นการตรวจดีเฟกต์ครั้งที่2นะครับก็จะตรวจในส่วนที่เป็นงานแก้ไขที่มีรายงานอยู่นะครับเป็น SB Furniture นะครับก็ถ้ามันบวมก็ต้องเคลมไปเลยนะฮะเพราะว่าเราซื้อคอนโดมือหนึ่งเป็นห้องใหม่นะครับแต่เราไม่ได้ซื้อแบบมือสองที่ซื้อตามสภาพนะฮะอันนี้เป็นคอนโดมือหนึ่งคอนโดใหม่นะครับเป็นห้องเบอร์45หรือ307 1 Bed Plus ชั้น3ที่ The Move Bangkai Project 1นะครับนี่เขาก็กำลังคุยอยู่มันต้องเคลมเปลี่ยนแล้วนะครับมันไม่ใช่แบบมาซ่อมเพราะว่ามันบวมจากน้ำพอบวมน้ำมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับรวมเปลี่ยนดีกว่าครับมันเป็นมือหนึ่ง SB นะนี่ห้าแล้วนี่ครับลองกระดานดูก่อนลองดูก่อนมันบวมนะมันอ้ากรีบมันสวยอ่ะมันบานออกไปหน่อยใช่ไม่ตรงเนี้ยอ๋อฮะตีนตู้เนี่ยอ๋อครับมีร่องอยู่อันนั้นโคลาเนี่ยอันนั้นบัวอันนี้ตรงไหนอ๋อตรงนี้นะเนี่ยมันเมื่อก่อนมันอ้าเลยอันนี้ก็แต่งสีไว้ให้หน้าโป่งไม่ใช่บานเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็มันโดนน้ำใช่ร่องเนี่ยแล้วแผ่นเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมมันยังเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนี่ก็เป็นห้อง1 bed plus นะครับนี่เป็นห้อง plus ห้องเล็กอยู่นะครับคือถ้ามันเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ของ SB ก็เคลมมันไปเลยนะครับถ้ามันบวมแล้วมันก็คือบวมอ่ะมันจะทำให้หายบวมมันไม่ได้นะครับมันเป็นลามิเนตก็นะฮะเอาให้มันจบๆฮะจะได้เรียบร้อยไปนะครับ
นี่ก็เป็นวิวนะครับห้องนี้ชอบนะเพราะว่ามันเป็นห้องมุมแล้วก็วิวตรงนี้ใครไปใครมาก็เห็นไม่สูงไปด้วยนะก็ดีนะฮะนี่ก็เป็นแบบว่านั่งอ่านหนังสือทำอะไรได้ครับใช่พอเราไม่ได้ยินแต่ว่าต้องเอาทีมทำงานเราไม่ได้รื้อเองครับแล้วที่เขาต่อแอร์นี่มันอะไรขยันเนี่ยก็ทำไว้ได้เป็นสลีฟมันทับโรงงานนี่อ่ะใช่ครับสลีฟมันจะอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีเรื่องกลิ่นมาทำเดี๋ยวเรากดนะซิลิโคนทั้งหมดเอาช่างยิงดีกว่าในห้องนี้เขาบอกเปลี่ยนไปหมดแล้วครับอันนี้ก็ขอกดลงได้ครับครับแล้วแต่ช่างโอเลยครับขอบคุณฮะแล้วขอบคุณไปดูช่องห้อง107ให้เขาขอบคุณฮะอันนี้เป็นห้องใหญ่นะห้องวันเบสเป็นเตียงควีนไซส์นะวิวตรงนี้ก็ โทษครับวิวตรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่ชั้น3นะครับ มันมีช่วงวันที่25นี่แหละเข้ามาสกรีนอีกรอบนึงแล้วก็อย่างห้องนู้นทาสีมันก็ทาแล้วก็ลวกอันนี้ก็มันเปลี่ยนตั้งแต่เดือนที่แล้วนี่ไอชุดสีรอบ2เนี่ยตรงนี้กล้องมาดูแล้วก็กดลงไปเห็นไหมมันก็จะกดลงอยู่เมื่อตอนนี้หย่อนนิดเดียวมันก็จะมีโคนอยู่ตรงนี้นะยิงครับฉากตีโคนสีนี่แหละไม้เนี่ยต้องเดี๋ยวก็แก้งานดีเฟกต์กันอย่างทันทีเลยนะครับทีละธนาก่อสร้างนะครับผู้ซึ่งรับเหมาโครงการดูมูฟบางแคนะทางแสนสิริให้กำชับนะขอบคุณคุณช้างอุทัยแสงสุขที่ช่วยกำชับมาด้วยนะครับว่ามาตรฐานต้องได้นะอันนี้เขาก็แก้ให้ทันทีครับเรื่องดีเฟกต์เนี่ยเข้าใจนะเป็นงานปกติของมนุษย์นะครับมนุษย์ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเพราะนั้นมันการดีเฟกต์เป็นเรื่องปกติแต่เขาแก้ไขให้แล้วอยู่ไปมันก็มีโซมีเสื่อมตามสภาพอันนี้ก็เข้าใจดังนั้นก็จึงมีการรับประกันให้2ปีแล้วก็โครงสร้าง5ปีครับเรากำลังตรวจแก้ไขอยู่นะครับ เวลาเขาตรวจครั้งแรกเขาก็จะมีรายงานตรวจครั้งที่2เขาจะมาตรวจเฉพาะในส่วนที่เขามีรายงานอยู่นะครับทำไมผมรู้สึกว่าความร้อนมันเข้าแถวนี้เยอะเนาะเนี่ยไม่นะครับไม่
โอเคต้องเชื่อเพราะแอร์มันเป่าไปข้างนอกอ๋อโอเคครับครับรู้สึกมันอุ่นๆเนี่ยมันอาจจะผิวสัมผัสไม่เหมือนกันไหมอ๋อใช่ใช่แต่บ้านนี้ทำไมมันได้เจ๊เจ้านี้กระพ้องแม่เฮ้ยกล้องแม่ใครไปทำกระจกฟ้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนกันอ๋อเนี่ยต้องใหม่ไหมเนี่ยไม่สวยเลยผมว่าเป็นเดี๋ยวลองเช็ดไหมเช็ดออกอ่ะเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ไปแล้วลองเนี่ยอันนั้นคุยกับช่างที่คนแม่ครั้งก่อนผมว่าเปลี่ยนที่มันไม่เต็มอ่ะใช่ไหมใช่ครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มันตัดได้ตรงอ่ะครั้งก่อนใช่ครับแต่ขายเอาสีไปเลยน่าผมว่าน่าจะเป็นสเปรย์โดนแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรเรียกเขาทีนึงได้ไหมไม่ก็บอกเขามาทำสุดท้ายได้ไหมเขาจ้างวาวีดูครับเต็มเลยแล้วผมที่ว่าเนี่ยทำตรงนี้ทีแล้วเนี่ยเขาไม่เก็บตอนเด็กเด็กครับครับขอบคุณครับมันครั้งก่อนไม่เป็นอ่ะอ๋อครับครั้งนี้มาโดนอะไรไม่แน่ใจ ASP Furniture เคลมได้ครับตัวนี้เขาขยับตู้มาให้ครับตอนแรกอันนี้ปลั๊กมันหมิ่นอ๋อนี่ครับเขาขยับมาทางซ้ายให้โอเคมันก็จะตรงกับไม่ค่อยตรงกับโซฟาอือแต่โซฟาก็อยู่ประมาณนี้โอเคครับก็จะเหลื่อมกันหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับขยับดีเพื่อดีขึ้นเหรอครับคือตอนแรกอ่ะสมมติถ้าเราวางทีวีใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยเราจะเห็นปลั๊กไฟแล้วล่ะอ๋อนี่เขาเลยขยับให้มาให้10เซนโอเคครับเนี่ยเพราะถ้าคือเดี๋ยวรู้กับตู้กับตัวนี้มันล้นเหรออืมอืมอ๋อนี่มันไม่บาลานซ์กันครับนี่ขยับมาแล้วโอเคเขา SP อยู่แล้วก็เคลมเขาก็เปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวใช้ไม้ตีกระจกขึ้นไปกล้องมันอยู่ด้านนอกมันอยู่ด้านนอกด้านนอกด้านนอกเอาไม้ตีกระจกเพื่อไปทำอันนี้เดี๋ยวไปหาอะไรตีกระจกนี่ยังดิ้นแผลเท่าไหร่ครับผมครับยั่วเปลี่ยนแล้วก็เลือดสีในรอนี่ปีนรอนี่แต่ชอบชั้นสองก็เก็บนะแล้วมาที่กระจกมาเอามาอยู่แล้วขึ้น
อันนี้ลิ้นก่อนมาเลยตามองยิงวนอีกแล้วนะไอ้คนมันกินครับรับที่เดิมเออที่ผิดไปต่อแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะห้องวันเบสพลัสนี่มันขนาดกว้างขึ้นก็ต้องตรวจให้ละเอียดโดยเฉพาะเป็นห้องบุญนะครับมันก็จะโดนความร้อนมากแล้วก็มีหน้าต่างมีกรอบรามอลูมิเนียมนะครับเหนื่อยห้องอยู่นะครับเราก็ต้องดูให้ดีนะฮะก็เงินมันก็ทุกบาทก็มีคุณค่านะห้องนี้ก็ราคาสูงกว่าห้องทั่วไปขนาด30นิดนิดตารางเมตรนะครับห้องวันเบสพลัสอันนี้ห้องพลัสวิวก็จะเป็นตึกข้างหลังบางแคซิตี้คอนโดถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นคอนโดสมัยเก่าวินเทจนะที่อยู่แถวนี้มานานคนแถวนี้เขาจะรู้นะครับอันนี้ก็เป็นวิวสำนักงานขายนะครับซอยนี้ก็ของแสนสิริมาทั้งซอยเลยนะฮะเพราะค่อนข้างมั่นใจนะเขาก็ทำอะไรตรงๆนะฮะไม่มีหลอกเลี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะฮะซื้อขายก็ตรงไปตรงมากันหมดนะครับอะไรที่เขาบอกว่าให้อะไรที่เป็นโปรโมชั่นก็ให้ตามนั้นครับตู้มันบวมนะเขาต้องเปลี่ยนให้ผมตู้มันบวมครับเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนให้ดูที่มันอีกมือนี่จิ๊ดไม่ทำสุดท้ายพยายามทำสุดท้ายอันนี้มันต้องติดเรื่องทับเลอร์อันนี้ติดในตีใช่ไม่ไรติดในตีติดในตีเข้ามาถอดอีกแล้วถอดอีกเขาไม่ติดจำได้ว่าอะไรมันเลื้อยใช่ไหมฮะมันเบี้ยวเอาอันนี้อันนี้ขาดจะแต่งเรื่องอะไรไหมเนี่ยมันเลื้อยเห็นไหมมันไม่ตรงมุมในมุมนอกเนี่ยทีวีกันโอเคครับผมแล้วฝาห้องนี้เอียงหน่อยเติมหน่อยไหมอ่าครับข้างซ้ายตกข้างซ้ายตกใช่ไหมครับทีนี้ข้างซ้ายตกโค้งอันนี้ใช่เติมอ่ะเติมหน่อยนะครับโอเคกระจกสะอาดนะกระจกก็ทำให้นะครับครับใส่เลยครับโอเคกระจกทำให้เสร็จอันตรายโอเคโอเคครับดีครับได้ออนได้เปลี่ยนหนังห้องไงใครถามดูตัวก้าวพันธุ์ด้วยนะ
จะได้ทีเดียว 9,028 ครับผมหน้ากากนี่ก็คงเรียบร้อยครับดีใจนะฮะพูดว่าห้องนี้ดีก็คงเรียบร้อยแค่ใช้นิดหน่อยงานเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างพอให้ SP เข้ามาทำเคลมไปนะเพราะทางแซนสิริเขาทำคอนแทคกับ SP Furniture เราล็อกสองตัวให้ครับดึงให้มันให้มันยึดขึ้นไอตัวหลังฝาใช่ครับโอเคครับมันต้องเปิดสองฝาใช่ไหมใช่ครับใช่มันต้องดึงกันจะต้องเปิดฝาทิ้งขาดโอเคเปิดดีแล้วครับแบนตรงแบบนี้ที่แล้วครับหายแล้วอืมหายแล้วแล้วโอ้ยดีใจแล้วเป็นเส้นนี้โอ้ยอาจารย์บอกครับทำได้ทำได้แป๊บนึงนะได้นะรูอันนี้ก็เล็กลงครับโอ้ที่น้ำเข้าขั้นก่อนแล้วรูเนี่ยได้ขอบคุณครับ3ห้องห้องไปเลยครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเตียงนะครับนี่พอฝนตกมันก็ออกใช่ไหมครับมันไม่เข้าใช่แต่ผมแนะนำให้มันตรงนี้ฮะมันมีรูใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไหมครับได้มันจะมีตัวปิดอ๋อครับเดี๋ยวผมให้ดูเลือกไปเลยมันไม่ได้ซื้อในราคาได้ปิดเพื่ออะไรครับการแมลงการฝุ่นครับอ๋อนี่แหละมันเป็นตัวอย่างเงี้ยแบบเนี่ยอ๋อครับมันจะกันได้มันมีหลายรุ่นอันนี้เป็นรุ่นไอ้เนี่ยถ้าตอนแรกเป็นนี้ใช่ไหมครับเหมือนห้องเราเลยถ้าปิดก็จะเสร็จอ๋อพอดีเลยใช่เขาปิดกันฝนกันแบบของสองตัวร้อยโอเคแต่เขาไม่มีแถมเดี๋ยวมันก็ควรจะใส่ให้เลยครับแต่ขึ้นมาดูน้ำไม่เข้าใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือได้การทำพื้นก่อนเลยอย่างแรกอ๋อเปรียบพื้นก่อนเลยตัวนั้นต้องอยู่ที่บนข้างข้างบนครับใช่ต้องเปลี่ยนบนให้เด็กเดี๋ยวว่ายิงครับแต่ครั้งเนี้ยเดี๋ยวมันต้องยิงใส่นิ้วแล้วก็ไปรูดครับแต่ว่ามันจะไม่เรียนข้างข้างนอกนะได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวให้ยิงใส่นิ้วแล้วไปรูดตัวนี้เปิดฝาสีแดงมาเช็คให้เราสีเลือดไหมพร้อมได้ครับไอ้ตัวนั้นเอามาแต่งซิลิโคนใช่ครับอันนี้ต้องหยอดการร้อนได้ไหมเนี่ยเยอะนะครับเตียงครับเตียงไปไหนแล้วเตียงปวดใช่ปวดตบหน่อยเยอะเนี่ยเดี๋ยวนะขอนต้องนี่ต้องทีควรเลยทีควรนะครับครับเดี๋ยวทีควรเริ่มไหมครับนี่น่าจะรูดเล็กเท่าไหร่เป็นรอยต่อข้อวัวไม่สนิทแต่งทีควรครับเดี๋ยวผมเหยียดตรงนี้ครับครับขอโทษนะรอบอันนี้เราห้องเราก็มุมนี่แหละไม่เหมือนห้องเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้มันหลุดผิวฉาบร่อนที่ห้องไหนครับห้องขอบฟ้าร้าวเหมือนกันอันนี้เราได้ตกทีไทยเราดีมากเรียบร้อยครับผมมัน
โค้งเนี่ยลบได้มาไม่เยอะได้ที่นี่ความจากโรงงานเนาะอันนี้เหมือนกันนิดนึงจำเหมือนกันข้อมูลอันนี้เดียวนี่เหมือนกันอ๋อโอเคเปิดปลาชีมแปะไว้สักแยกอันนี้ไอ้ตุ้งวิผมหลบให้อันนี้ก็ถ่ายแล้วครับโอเคครับสักครู่นะครับผมแบงค์